แล้วก็ตอนนี้ก็ในรายละเอียดว่าปลูกพืชอะไรเราต้องปลูกเดือนไหนนะครับปลูกเว้นระยะเท่าไหร่อันนั้นเป็นรายละเอียดอีกครับเดี๋ยววันนี้จะพูดรายละเอียดของเรื่องของการปลูกแคนตาลูปเพราะที่นี่ยังไม่ได้พูดสอนแล้วก็จะมีตัวที่เสริมก็คือเราใช้แร่ธาตุในเกษตรอินทรีย์เนี่ยอนุญาตให้ใช้แร่ธาตุในการผลิตได้นะครับแร่ธาตุที่ไม่ได้สังเคราะห์ทางเคมีนะครับถ้าเป็นที่เคมีสังเคราะห์ทุกชนิดห้ามใช้แต่เราสามารถใช้แร่ธาตุที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยได้นะครับตัวที่หนึ่งที่จะบอกก็คือตัวซิงค์ซิงค์ก็คือสังกะสีที่เป็นนาโนสังกะสีที่เป็นอันนี้ผลไปได้ที่ผมไปทำโรงงานปาทูน่าที่ระยองด้วยของลูกศิษย์นะครับเราเอาปาทูน่าเนี่ยลมฟันทางเกาหลีเนี่ยออเดอร์มาว่าต้องการปาทูน่าคือปลาโอนั่นแหละปลาโอน่ะทางอ่าวไทยทางฝั่งไทยเนี่ยเยอะแล้วก็เรามาขายตามท้องตลาดก็จะมีราคาถูกให้ลมฟันด้วยไม้โอ๊กแต่ไม้โอ๊กประเทศเราไม่มีไม้กอก็จะหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไม้กระถิ่นข้างทางนี่แหละมาลมฟันปรากฏว่ามันเหมือนกับไมโอเหมือนกับลมฟันด้วยไมโอนะครับอันนี้เวลาลมฟันเนี่ยมันจะเกิดสารเบนโซฟีนีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเวลาปลามันเดือดใช่ไหมครับมันจะเกิดสารก่อมะเร็งเราก็เอาโอโซนเป่าเข้าไปซึ่งตัวแบบนี้ครับเราทำตัวใหญ่อันนี้ที่เราเป่าโอโซนแล้วจะรู้สึกสดชื่นตัวโอโซนก็จะไปทำลายทำให้เบนโซฟีนีนลดลงไปนี่เราอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกสดชื่นเพราะเราได้โอโซนไปด้วยโอโซนก็เกิดจากกระแสนิ่งคือการผ่านกระแสไฟที่ผ่านกระแสไฟไปที่แท่งเหล็กแล้วมันก็เกิดกระแสนิ่งแต่แท่งเหล็กจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับแต่ตัวกระแสที่มันเกิดขึ้นมารอบๆมันก็จะเกิดโอโซนเมื่อโอโซนเนี่ยเป่าเข้าไปโอโซนกระทบกับวัตถุก็จะได้ออกซิเจนงั้นเราก็เอาตัวนี้เป่าเข้าไปในห้องลมควันตัวเบนโซฟีนีนก็ลดแต่ส่วนที่ผมเหลือนั่นก็คือกระดูกของปลาเพราะเราลมแต่เนื้อปลานั้นกระดูกของปลาก็จะเอามาเผาอีกทีหนึ่งก็จะได้ตัวพีที่ผมบอกมันหายไปก็คือตัวพีแต่ว่าเป็นพี2O5ตัวพีที่เราใช้ในปุ๋ยนั่นจะเป็นพี2O3ก็คือโมเลกุลมันใหญ่อยู่เติมออกซิเจนเข้าไป2โมเลกุลก็เป็นพี2O5ก็คือซูเปอร์ฟอสเฟตครับแล้วก็จะได้ซิงค์เติมซิงค์เข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยเติมลงไปในอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนก็เลยมีสารอาหารเลยเกินมาตรฐานทุกตัวฉะนั้นไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ตัวนี้เติมตัวซิงค์นะครับอันนี้เกษตรกรทั่วไปชอบอันนึงก็คือใส่ปุ๋ยยูเรียครับซึ่งยูเรียสิ่งที่ตกค้างก็คือในไตรเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยทำให้ไตเนี่ยเสียหน้าที่ไตจะไม่ทำหน้าที่คือไม่ขับของเสียออกจากร่างกายครับนั้นต่างประเทศเวลาเขาซื้อผักซื้อผลไม้เราต้องตรวจว่ามีในไตเกินค่ามาตรฐานไหมเดี๋ยวนี้เขาจะลดลงเป็นศูนย์แล้วนะครับคือต้องไม่มีเลยครับอันนี้ของเรายังใช้กันเยอะมากเลยเกษตรกรใช้ยากมากเลยซึ่งสูตรปุ๋ยยูเรียก็คือ0046ใช่ไหมครับไอ้4600คือไนโตรเจน46%ก็คือในไตรใส่ลงไปในดินครับแล้วมีราคาแพงกระสอบนึงประมาณ700-1,000 บาทนะครับแพงมากผมก็เลยคิดสูตรยูเรียน้ำขึ้นมาก็คือกรดอะมิโนยูเรียน้ำก็เอาถั่วเนี่ยนะในถั่วก็จะได้กรดอะมิโนคือโปรตีนนะครับเมื่อหมักด้วยมันจะย่อยด้วยน้ำส้มสายชูเราก็เอาสับปะรดใส่ไปการหมักผลไม้ทุกชนิดเราจะได้กรดน้ำส้มแล้วก็เอาผลไม้เอาคือสับปะรดใส่ไปด้วยเอาจุลินทรีย์ใส่ลงไปด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยใส่มันก็จะเร่งสูตรก็จะมีถั่วเหลือง1 กิโลถั่วอะไรก็ได้1 กิโลบดหรือทุบอะไรมันแตกๆ1 กิโลใส่สับปะรดไป2 กิโลใส่น้ำไป5 ลิตรใส่น้ำตาลไป3 กิโลแล้วก็ใส่จุลินทรีย์หนอกกล้วยไปสัก1 แก้วก็ออกมาพอไปตรวจค่าธาตุอาหารมันได้48ไม่สูงได้ไนโตรเจนถึง 48% ไม่สูญก็คือมีฟอสเฟตมีธาตุอาหารรองเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือยูเรียน้ำที่ทำก็คือ48ไม่สูญก็เขียนไว้ในหนังสือแล้วนะครับแต่อันหนึ่งที่จะเสริมมากแล้วก็จะเร็วที่จะทำให้พืชกินอาหารได้เร็วก็คือแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนที่มันก็เป็นแร่ธาตุแต่ว่าเขามาหลอกขายกันคือไม่ได้หลอกหรอกเข้ามาขายโดยที่เราไม่รู้ขายที่เราไม่รู้ลิตรหนึ่ง300 กว่าบาทใช่ไหมครับแคลเซียมบอลอนเขามาขายที่เป็นยี่ห้อไม่อยากบอกยี่ห้อที่มันขายตรงขวดละลิตรละ600ผมว่าโอ้โหทำกันไปได้ยังไงนะครับผมก็เลยว่าแคลเซียมบอลอนมันก็ประกอบไปด้วยแคลเซียมไนเตรตก็คือเกลือตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับมีขายตามร้านศึกษาพันธุ์แคลเซียมไนเตรตครับก็เอาแคลเซียมไนเตรตเนี่ย12 กรัมก็คือ1 ช้อนโต๊ะปูน นะครับผสมกับน้ำ1 ลิตรนะครับเราก็ได้แคลเซียมไนเตรตเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เอาบอริกแอซิดก็คือน้ำยาล้างตาเนี่ยที่เขามาทำน้ำยาล้างตาเนี่ยบอริกนี่มันเป็นแอซิดเป็นกรดนะครับมันจะไปย่อยตัวแคลเซียมมันจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไนเตรตครับเราก็เอาบอริก1 ช้อนชาผสมกับน้ำ1 ลิตรเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็ได้เป็น2 ลิตรนะครับราคา2 อันนี้ไม่ถึง50 บาท2 อันนี้ไม่ถึง50 บาทเราได้แคลเซียมแล้วเอา2 อันมาเทรวมกันก็ได้แคลเซียมโบรอน2 ลิตรราคา50 บาทพอเสร็จปั๊บเราไปใช้ตักมาแค่10 ซีซีคือแค่ช้อนเดียวผสมกับน้ำ20 ลิตรเอาไปฉีดปุ๊บ3 วันพืชงามหมดเลยไปฉีดนาข้าวแป๊บเดียวมันก็เขียวเลยแทนการใช้ยูเรียแล้วก็ฉีดร่วมกับจานด่วนก็ได้เอาจานด่วนมา2 ช้อนเอาแคลเซียมไนเตรตเรา1 ช้อนนะครับผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุกพืชงามหมดแล้วตอนนี้ผมทำแคนตาลูปผมก็ใส่ไปกับน้ำมันจะโตเร่งยอดเร่งใบเร่งผลไปจนใกล้ผลฟอร์มเวลาเลี้ยงแคนตาลูปนี่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเลี้ยงไงเลี้ยงใบก่อนพอเลี้ยงใบผสมเกสรเสร็จเลี้ยงลูกทำไงให้ลูกมันได้ตามไซส์ตามขนาดที่เราต้องการพอได้ไซส์ขนาดที่กันเราก็ต้องไปเพิ่มความหวานเวลาเพิ่มความหวานเนี่ยเขาก็จะใช้โพแทสเซียมก็คือ0080ไอ้0050โพแทสเซียม0050เนี่ยกระสอบละ1,000 กว่าบาทใช่ไหมครับแพงมากครับเราก็ทำเองโพแทสเซียมไนเตรตมันก็มีอยู่ไหนอยู่ในขี้ข้างคาวขี้ข้างคาวมีโพแทสเซียมไนเตรตถึง 20% เอาขี้ข้างคาวมาต้มแล้วทิ้งให้เย็นมันก็จะเกิดตะกันขาวๆออกนะครับเราขูดตะกันขาวๆนั้นออกมานั่นก็คือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรตพูดอย่างนี้ไม่เคยรู้หรอกแต่เขาบอกว่าดินประสิวรู้ไหมครับเอามาทำอะไรดินปืนนะครับแล้วก็เอาดินประสิวมาตักมา1 ช้อนนะครับแต่ดินประสิวเนี่ยแคลเซียมไนเตรตมันไม่ดูดซึมถ้าใส่ไปในพืชมันไม่ดูดซึมมันจะต้องมีไอออนคือตัวเหนี่ยวนำไอออนคือกระแสไอออนเนี่ยเราก็เอาจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยซึ่งมีไอออนเนี่ยเพียบเลยเราเอาจุลินทรีย์หนอกกล้วยมาลิตร 1เอาดินประสิวตักไป1 ช้อนพูนๆคนๆตั้งทั้งทิ้งไว้15 วันนั่นแหละก็คือโพแทสเซียมเท่ากับปุ๋ยตัวเคเนี่ยตัว0050เนี่ย10 กระสอบราคาเท่าไหร่เมื่อเช้าซื้อมาเท่าไหร่ครับกิโลละ 100เราใช้ช้อนเดียวนะแล้วเห็นไหมว่ามันสามารถทำให้เกษตรกรลดต้นทุนไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้กี่พันเท่าใช่ไหมครับแล้วเวลาไปลดจะให้มันหวาน2 ช้อนแกงกับน้ำ20 ลิตรจุลินทรีย์หนอกกล้วย1 ลิตรกี่บาทบาทเดียวนะครับและอันนี้1 ช้อนราคาก็ผมว่าถึง10 บาทก็ไม่รู้เนาะช้อนพูนๆน่ะทั้งยาวไปเลยนะก็ได้โพแทสเซียมแล้วแต่เกษตรกรไม่รู้ซื้อกระสอบละ1,000 กว่าบาทเขียนยี่ห้อใส่กระสอบอย่างเดียวแล้วยังใส่ฟิลเลอร์ยังใส่ตัวอื่นเข้าไปมะเร็งแล้วนะครับนี่เราทำเองได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ดีอันนี้เราก็รู้แหละวันนี้โรงเรียนชนาก็ไม่รู้นะครับเพิ่งจะบอกวันนี้ก็คือแคลเซียมโบรอนกับปุ๋ยหวานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ทำกันนะครับก็เพราะว่ามาแต่ละทีก็เอาของใหม่ๆมาให้ทุกครั้งซึ่งเราเวลาไปเนี่ยผมก็ไปก็ไปทำวิจัยเวลาผมทำวิจัยไม่ได้ที่เดียวนะครับคือที่ไร่แล้วนอกจากที่ไร่แล้วก็ยังตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่เราทำวิจัยก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็เวลาเก็บข้อมูลผมไม่มีสมุดนะครับผมไม่ได้ใช้สมุดเลยผมก็ใช้มือถือนี่แหละเพราะขี้เกียจจะถ่ายรูปเอาครับนี่คือเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับทุกอย่างก็จะลงตัวว่าพอหลังจากนั้นเราก็ทำเรื่องของการแปรรูปต่างๆอย่างของใช้ในครัวเรือนซึ่งจะบอกอันที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือที่เราใช้กันทุกวันก็คือซักผ้าใช่ไหมครับล้างจานล้างรถถูพื้นล้างห้องน้ำวันนี้เราใช้ทุกวันเลยสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือตัวที่ทำให้เกิดผงฟองจำไว้นะครับในบ้านผงฟองเวลาเราไปซื้อบางทีเป็นชุดใช่ไหมครับจะมีผงฟองผงพ่นสารกระจัดคราบสารกันบูดทั้ง4 อันสารก่อมะเร็งทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะผงฟองนะครับโซเดียมลอริกซัลเฟตเมื่อกระทบกับเนื้อคือโปรตีนเนี่ยก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนะครับมีอยู่ในผงซักฟอกทั้งนั้นเลยครับที่เขาใส่มานะครับนั่นคือสารก่อมะเร็งที่สบู่นะคะทั้งนั้นเลยครับสบู่ยังเป็นสบู่ก้อนๆนี่มีทั้งโซดาไฟมีทั้งเมทิลแอลกอฮอล์ครับ ก็เดี๋ยวทำเองให้หมดที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสารเคมีสามารถผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนั่นก็คือมะละกอดิบในมะละกอเนี่ยเห็นไหมว่าคนกินไก่ย่างต้องกินส้มตำมันจะได้ท้องไม่อืดเพราะว่าในมะละกอนี่มันมีสารปาเปนจำไว้นะครับสารปาเปนไอสารปาเปนเนี่ยมันจะย่อยโปรตีนแล้วก็ไขมันฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนคนที่อยากผอมจดไปนะครับคนที่อยากผอมอันนี้ผมก็อยากผอมแล้วไม่มีใครต้มให้กินเดินทางมากกินเยอะเดินทางครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับให้ต้มน้ำมะละกอเอาน้ำมา10 ลิตรนะครับหั่นมะละกอ1 กิโลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับล้างให้ดีก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กทั้งเปลือกทั้งเมล็ดใส่กระมังไว้นะครับล้างให้ดีแล้วก็หัวละพา1 ยอดหัวละพาที่เราทำกับข้าว1 ยอดต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดปั๊บใส่มะละกอลงไปใส่หัวละพาลงไปปิดฝายกลมเลยแล้วกินน้ำนั่นแทนน้ำ7 วันกดไหลย้อนก็หายครับ1 กิโลครับมะละกอ1 กิโลไม่ต้องปอกล้างให้สะอาดครับหั่นเป็นชิ้นๆเม็ดก็ใส่ด้วยน้ำ10 ลิตรครับใส่ไปหมดเลยครับแล้วเวลาเราจะกินเราก็กรองออกแล้วก็กินแทนถ้าเยอะๆกรองเสร็จใส่ตู้เย็นไว้นะครับไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันบูดนะครับแล้วก็ใส่มะละกอไป1 ยอดกินได้ต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายมันจะช่วยล้างสารพิษล้างไขมันลดคอเลสเตอรอลนะครับก็ทำง่ายๆน้ำมะละกอต้มไม่ต้องเคี่ยวนะครับแค่ต้มเดือดแล้วก็ยกลงก็จะมีกลิ่นหอมของหัวละพานะครับแล้วก็ต้มก็จะไม่เลยนะต้มแค่เดือดต้มน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วถึงจะใส่มะละกอหัวละพาลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ยกลงไม่ต้องเคี่ยวนี่ก็ทำง่ายๆครับที่บ้านต้มใส่ใบชาใบเตยแล้วค่ะอาจารย์มันก็จะเพี้ยนไปอย่างไรใส่ใบเตยก็ได้จะได้คลอโรฟิลนะครับเดี๋ยวคลอโรฟิลเดี๋ยวมีวิธีการทำนะครับใหญ่ๆครับเราเอาตัวง่ายๆก่อนนะครับตัวนี้ก็ทำได้ง่ายๆใครก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างสารพิษอีกตัวหนึ่งที่เรากินได้นะครับกินได้มาพูดถึงตัวน้ำยาในผสมต่อน้ำยาในผสมไม่หิวข้าวหิวกาแฟกันเลยเหรอครับนี่มาพูดถึงตัวน้ำยาอเนกประสงค์ก่อนน้ำยาอเนกประสงค์เนี่ยเราก็จะใช้มะละกอดิบนะครับมะละกอดิบมาต้มให้มันเดือดพอเดือดปั๊บแล้วก็พอน้ำเดือดปั๊บมะละกอใส่ไป2 กิโลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ยกลงแล้วก็กรองอัตน้ำตั้งพักไว้มะกรูด2 กิโลเราต้องการน้ำมันที่ผิวมันฉะนั้นไม่ต้องผ่าไม่ต้องหั่นนะครับมะกรูด2 กิโลใส่ต้มน้ำให้เดือดเอาน้ำเดือด2 ลิตรนะครับแล้วก็ใส่มะกรูดลงไปแล้วก็เดือดแล้วก็ยกลงแล้วก็กรองอัตน้ำตั้งพักไว้ได้น้ำมะกอน้ำขูดก็พักไว้นะครับแล้วก็มาละลายเกลือครึ่ง กิโลกับน้ำ2 ลิตรเกลือครึ่ง กิโลกับน้ำ2 ลิตรน้ำเกลือครึ่ง กิโลกับน้ำ2 ลิตรเนี่ยมันจะอิ่มตัวพอดีเลยคือใส่เกลือลงไปแล้วไม่ละลายแล้วนะครับน้ำเกลือที่มันอิ่มตัวเดี๋ยวจะพูดถึงน้ำเกลืออิ่มตัวมาทำไข่เค็มกันนะครับน้ำเกลือที่มันอิ่มตัวแล้วก็ได้น้ำเกลือเนี่ย2 ลิตรแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราได้น้ำเกลือ2 ลิตรแล้วเอาน้ำเกลือเนี่ยมาเทลงใน N70 ที่ผมไม่ได้ถือมาอยู่ไทยด้วย N70 ที่นี่ก็มีนะครับ N70 เนี่ยก็คือกลีเซอรีนที่มาจากน้ำมันพืชนะครับเขาทำมาจากน้ำมันพืชนะครับแล้วก็เอาน้ำเกลือเทลงใน N70 คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็เอาน้ำมะกอน้ำขูดที่มีอยู่เนี่ยใส่ไปคนให้เข้ากันอีกทีนึงมันจะเหนียวมากแล้วก็เติมน้ำอีกนิดหน่อยเอาเหนียวความเหนียวนี่อยู่ที่เราใส่น้ำเยอะมันก็จะเหนียวน้อยนะครับก็อยู่ที่เราแล้วก็เติมเมื่อเติมเสร็จความเหนียวได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็เอาโซดาจำไว้นะครับโซดาที่กินกับเหล้าเนี่ยแหละครับโซดาก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตในบ้านจำไว้นะครับเวลาเราไปซื้อผักผลไม้มาเนี่ยจากที่ไหนเราไม่รู้ละเราเอาโซดามาขวดนึงเทใส่น้ำ5 ลิตรแล้วก็เอาผักผลไม้แช่ไว้แล้ว20 นาทีนะครับยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารกำจัดแมลงศัตรูพืชมันจะหลุดออกไปดีกว่าล้างด้วยน้ำทับทิมด่างทับทิมดีกว่าล้างด้วยเกลือธรรมดาล้างด้วยโซดาจะออกได้ถึง 98% อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะตะกี้1 ขวดต่อน้ำ5 ลิตรโซดาจะมีขวดเล็กขวดใหญ่ขวดมันเท่ากันน่ะเพียงแต่รูปทรงของขวดต่างกันนะครับโซดาเป็น1 ขวดนอกจากเราไปล้างซักเสื้อผ้าล้างด้วยล้างชามแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราซักเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่โซดาไปด้วยเนี่ยผ้ามันจะฟูแล้วก็นุ่ม ฉะนั้นเราก็ไม่เปลืองน้ำยาของผ้านุ่มครับเราอยากได้กลิ่นอะไรเราก็เติมไปวิธีสกัดกลิ่นเราก็จะสอนทีนะครับสกัดแอลกอฮอล์ที่ทำจากข้าวเหนียวครับแล้วก็ได้น้ำยาเหลวผสมของเรานะครับฟองเยอะมากนะครับเวลาไปใส่กับเครื่องซักผ้าต้องระวังถ้าใส่เยอะฟองมันจะล้นเครื่องแล้วเวลาเราล้างน้ำเปล่าเนี่ยฟองก็ออกง่ายอีกก็ไม่เปลืองน้ำอีกไหลลงไปสู่แหล่งน้ำกุ้งหอยปูปลาก็ไม่เป็นไรไม่ทำให้น้ำต้องเสียฉะนั้นเป็นน้ำยาเหลวผสมที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสารจับใบก็คือ1ช้อนผสมน้ำ20 ลิตรไปฉีดใส่เชื้อใส่อะไรเนี่ยเป็นสิ่งก็เป็นสารจับใบมันจะทำให้ผิวของใบเนี่ยตึงมันก็จะดูดสารอาหารได้ดีก็เป็นสารจับใบเป็นตัวก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการเกษตรก็ได้ใช้ในครัวเรือนก็ได้ซักผ้าล้างจานล้างรถถูพื้นล้างห้องน้ำเนี่ยครับเอามา2ช้อนผสมกับน้ำสักลิตรนึงแล้วก็ใส่จุลินทรีย์หนองกล้วย5 ช้อนนะครับคราบดำๆตามร่องปูนนี่ออกหมดเลยน้ำลงไปนี่พอน้ำไหลลงไปปั๊บห้องน้ำห้องส้วมเราก็ไม่ติดแล้วก็ไม่เกิดกลิ่นเลยครับเราอยากได้กลิ่นหอมๆอะไรก็เติมเอาก็ถูพื้นก็เหมือนกันนะครับช้อนเดียวกับน้ำ1ถังผสมมันก็จะเป็นยาดูดฝุ่นทำให้พวกฝุ่นตามพื้นเนี่ยออกเช็ดโต๊ะอาหารนะครับเช็ดโต๊ะอาหารก็ช้อนหนึ่งน้ำ20 ลิตรแล้วก็ใส่จุลินทรีย์หนองกล้วยไปสัก2 ช้อนเอาไปเช็ดนะครับโต๊ะอาหารเนี่ยแมลงวันจะไปตอมจะไปทำลายโปรตีนย่อยโปรตีนแต่ว่าเป็นตัวที่อเนกประสงค์นะครับอีกการหนึ่งที่เราใช้กันเยอะก็คือสระผมนะครับสระผมเราใช้กันเยอะใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวผงฟองเยอะมากเลยสระผมนะครับแล้วยังมีอะไรซิ่งผิวมะกรูดนะครับแล้วก็ขิงนะครับดอกอัญชันแล้วต้มหอมครับแล้วก็จะได้น้ำมันเนี่ยเวลาใช้ทำน้ำยาสระผมเนี่ยแค่ช้อนเดียวนะครับเดี๋ยวต้นบ่ายทำก็พอต้นบ่ายทำแต่ก็มาดูวิธีการเราก็จะได้แล้วทีนี้ที่เป็นสีอย่างนี้ก็คือสีของดอกอัญชันตัวนี้ผมทำส่งญี่ปุ่นนะครับขายขวดละ400ญี่ปุ่นก็จะใส่ขวดสวยกว่านี้นะครับครับนี่ก็ติดยาสระผมแล้วก็ไม่เกิดรังแคครับสระผมก็จะลื่นแล้วก็นิ่มนะครับแล้วก็จะมีการเติมน้ำมันมะพร้าวเติมน้ำผึ้งลงไปในนี้ด้วยครับเป็นที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวก็มาหัดทำกันนะครับตรงนี้ก็หัดทำใช้ก่อนเดี๋ยวติดเก่งแล้วก็ทำขายได้ครับอาจารย์ให้ผมดำมีเข้ามาด้วยถ้าอยากให้ผมดำนะครับอยากให้ผมดำไปเอาลูกยอนะครับมาฝานลูกยอที่แก่ๆนะครับไม่ต้องเละนะฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็มาย่างไฟให้มันกรอบเลยแล้วก็บดให้ละเอียดเลยนะครับร่อนในหลายครั้งมันจะได้ไม่เป็นเม็ดๆแล้วก็เติมไปผสานเรื่อยๆก็จะดำผมนี่งอกตั้งแต่อายุ21 ปีตอนเรียนตอนที่ทำงานอยู่ต้องทำลิเวอร์สแกนแบนสแกนมันก็อยู่กับหลังสีตอนที่ทำงานในโรงพยาบาลที่อยู่การใส่เสื้อตะกั่วแค่นี้ข้างบนไม่ได้เพื่อนผม8 คนหัวหอกหมดทุกคนเพราะว่าเราอยู่กับหลังสีตลอดอันนี้ไม่ต้องอยู่แล้วก็เราก็ประยุกต์ใช้จากของที่มีอยู่แล้วก็สามารถไปดูที่ว่าสมุนไพรอะไรที่มันรักษาผมได้เราก็สามารถเอามาสกัดเติมไปได้วิธีสกัดง่ายๆก็คือแช่ด้วยแอลกอฮอล์ที่ทำจากข้าวเหนียวนะครับแล้วเราได้สารสกัดตรงนี้ก็เป็นเหมือนสารสกัดพวกยาฆ่าแมลงต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสารสกัดเราก็จะได้ตัวยาที่มันเข้มข้นอย่างเคยได้ยินน้ำมังคุดไหมครับที่เขาประกาศขายขวดหนึ่งเป็นพันนะครับสารแซนโทนนะครับขวดหนึ่งหลายตังค์เราก็ไปเอาเปลือกมังคุดมานะครับตากให้แห้งแล้วก็มาทุบๆแอลกอฮอล์ที่ทำจากข้าวเหนียวนี่แช่ลงไป2 วันนั่นนะครับได้สารแซนโทนแล้วครับขวดหนึ่งเป็นพันนี่ก็เพียงแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นนะครับแล้วก็ทำให้มันง่ายๆ